tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาดูวิธีการเอาตัวละครแจก99/70กันนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าตั้งใจดูให้ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมานี่คือแก้ไม่ได้แล้วนะฮะตัวใครตัวมันเลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับเอาละครับในการรับตัวละครจัมปิ้งนะครับผม GM เขาได้กำชับนักหนานะครับผมบอกว่าให้เอาตัวละครสร้างใหม่ที่เป็นโนวิทนะครับผมคือเป็นโนวิทเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรก่อนครับคือสร้างมาปุ๊บแล้วเอาตั๋วแล้วไปเปลี่ยนอาชีพเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำยังไงกันบ้างครับก่อนอื่นคือสร้างตัวละครก่อนนะครับการสร้างตัวละครเนี่ยจะสร้างยังไงได้ครับผมคือสร้างไปเถอะนะฮะตั้งชื่อเนี่ยแหละครับอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะโอเคเมื่อสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการเข้าเกมไปเมื่อเข้าเกมมานะครับผมจะมีกล่อง New Register นะครับผมแต่ตรงนี้ไม่ต้องเปิดนะครับผม GM บอกไว้ว่าห้ามเปิดนะฮะเพราะว่าการจัมปิ้งตัวละครเนี่ยต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า500นะครับผมเมื่อเข้ามาปุ๊บไม่ต้องเปิดกล่อง Register นะครับผมเปิดกล่องจดหมายขึ้นมานะครับกดตรงนี้กดตรงนี้นะครับผมแล้วเลือกแท็บประกาศนะฮะซึ่งเราหาตั๋วนะครับผมอันนี้ไม่ใช่นะฮะเราต้องหาอันที่เป็นตั๋วจัมปิ้งนะครับนี่นะครับผมอันนี้นะฮะไอตัว anniversary job card changing เนี่ยนะครับผมเราก็กดรับตรงนี้มาปุ๊บแค่นี้ก่อนนะครับผมเอาแค่ตั๋วอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องเอาทั้งหมดนะอย่าไปกดแบบว่ารับทั้งหมดขึ้นมานี่ซวยเลยนะฮะเอาแค่นี้นะผมเอาแค่ตั๋วมานะผมแล้วก็นี่ครับมีตั๋วมีกล่องนะครับผมแล้วเดินออกไปนะฮะเลเวล1นี่เลยนะครับผมออกเลเวล1นี่เลยคุยตรงนี้ก่อนให้มันผ่านเควสไปนะฮะโอเคเมื่อออกมานะครับก็คุยกันตรงนี้นะครับผมทำเควสจิปาถะตรงนี้สักนิดนึงครับผมตีโพลิง2ตัวนะฮะทำการแทงโพลิง2ตัวนะครับผมจึ๊กจึ๊กอันนี้อีกจึ๊กนึงโอเคแล้วก็คุยกับคนนี้นะครับปึ๊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 บให้มันได้ของมานิดหน่อยนะฮะจากนั้นนะครับผมไปเข้าสู่ขั้นตอนการจัมปิ้งของเราแล้วนะครับในการจัมปิ้งตัวละครนะครับผมก็ให้มาคุยกับ NPC นะฮะตัวนี้นะครับผมจัมปิ้งอีเวนต์ตรงนี้นะฮะคนเยอะนิดหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมมีกล่องแต่ไม่ต้องเปิดนะฮะแล้วก็มีตั๋วจัมปิ้งนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมต้องเป็นโนวิทเท่านั้นที่เอาตั๋วจัมปิ้งมาใช้นะผมใครที่เอาอาชีพอื่นมาใช้นะผมคุณจะเรียกว่าเสียตั๋วจัมปิ้งไปเลยครับผมเพราะว่าตั๋วจัมปิ้งมันจะใช้ไม่ได้อีกเลยนะฮะเมื่อเรามาถึงแล้วนะผมคุยกับจัมปิ้งอีเวนต์นะครับปุ๊บตรงนี้นะครับค่อยๆ คุยนะฮะเขาจะให้เราเลือกอาชีพนะครับผมมันมีสกิลพอยท์ที่มันเกินอยู่นะผมก็กดไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมค่อยๆ คุยนะครับผมปุ๊บตรงนี้เลือกอาชีพอะไรใช่ไหมครับผมเราจะเลือกอะไรนะฮะเลือกเป็นลอร์ดไนท์นู่นนี่นั่นไฮคาร์ดอะไรนะผมอย่างตัวนี้ผมจะเล่นเป็นเรนเจอร์อย่างนี้ก็เลือกสไนเปอร์นะครับจึ๊บเลือกจ็อบสไนเปอร์ค่ามั่นใจตรงนี้เราก็จะกลายเป็น99/10นะครับผมก็คือเป็นไฮโนวิด99/10นะฮะแล้วเราก็ต้องใช้สกิลพอยต์ให้หมดนะครับผมกดไปแบบนี้ตึ๊กจากนั้นนะครับผมเมื่อกดสกิลพอยต์ของไฮโนวิดหมดแล้วนะครับผมคุยอีก1ครั้งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพเราเป็นไฮอาเชอร์นะครับผมจากนั้นคุยอีก1ครั้งนะครับผมเขาก็จะเอาสกิลพอยต์ให้เรา50อันนะฮะตรงนี้เราก็อัพด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่อัพเนี่ยเขาก็จะไม่ให้คุยต่อนะฮะก็กดอัพสกิลไปนะครับก็กดไปผม49พอยต์นะครับผมนี่ได้คัดสกิลเสริมมาด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับผมเมื่ออัพสกิลหมดแล้วนะครับผมก็คุยอีก1ครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนเราเป็นสไนเปอร์นะฮะแล้วก็คุยอีก1ครั้งเพื่อเอาจ็อบ70นะครับผมเท่านี้นะครับผมเราก็จะได้ตัวไฮคาร์ด99/70มาแล้วนะผมที่เหลือก็ไปอัพสกิลกันตามสะดวกเลยนะผมแล้วก็นี่ครับสเตตัสก็ได้มาเต็มๆนะฮะโอเคแล้วในตัวของเรานะครับผมก็จะมีกล่องจัมปิ้งนะครับผมซึ่งกล่องจัมปิ้งอันนี้นะฮะมันสามารถเปิดได้ตอนเลเวล120นะครับผมก็คือตัวนี้เปิดนั่นแหละแล้วกล่องนี้นะครับไม่สามารถฝากคลังได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครอยากเปิดกล่องนี้ให้ได้ก็ต้องเล่นให้ถึง120นะครับผมก็สู้ๆทุกคนนะครับผมอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมอย่างที่หลายๆคนถามไว้นะฮะว่าเอ้ย99/70ได้คอสฟ้ามั้ยมันได้นะครับผมนี่ครับกล่องคอสฟ้าคือกล่องนี้นะผมก็แกะไปเรื่อยๆครับผมแกะไปนะฮะแกะไปนะครับผมกล่องคอสฟ้ามันคือกล่องเลเวล80นะครับผมแกะอันนี้เต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาไปโยนคลังแป๊บนะฮะอันนี้น้ำหนักมันเกินนะผมเอาโยนใส่คลังไปก่อนนะฮะอันนี้แกะไปครับผม40นะฮะ50 60เต็มอีกแล้วนะฮะใส่เข้าไปอันนี้60นะผม70นะครับผมแล้วก็กดกล่อง80นะครับผมปึ๊บอันนี้ครับผมคอร์สฟ้านะครับผมเราก็ได้คอร์สฟ้ามาเหมือนเดิมนะครับผมก็นั่นแหละครับหายข้องใจกันแล้วเนาะมันมีคอร์สฟ้านะครับผมถามว่ามีอาวุธเรียบร้อยมีนะครับผม
เอาเรื่องร้อยนะผมก็ให้เราเก็บให้ถึงเลเวล100ก่อนนะครับแล้วก็วาร์ปไปพอนเทล่านะครับผมตรงกลางพอนเทล่านะฮะหลังจากเลเวล100นะครับผมให้เรามาคุย NPC ตัวนี้นะครับผม Equipment Provider เนี่ยเขาจะให้อาวุธเลเวล100มานะครับผมซึ่งเป็นอาวุธเลเวล100แบบบวก7แล้วนะฮะดังนั้นอย่าไปตีเพิ่มนะครับผมแค่บวก7มันได้คุณสมบัติแล้วนะครับผมไม่ต้องไปซัดบวก8บวก9เพิ่มนะผมมันเปลืองนะครับแล้วก็ถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยไม่มีใช้แล้วนะครับผมดังนั้นก็เอาแค่บวก7ก็พอแล้วนะผมคือมันให้บวก7ก็ใช้บวก7ไปนะฮะแล้วส่วนตัวเปลี่ยนเกาะของ Time Keeper ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เนี่ย NPC 2ตัวเนี้ยนะครับผมก็อย่าลืมมาเอาอาวุธกันด้วยนะครับตอนเลเวล100นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมฝากเทพทูกันเวด้วยนะครับมีแฟตเซลนะฮะแฟตเซลคูณ75นะครับผมก็ฝากลิงก์เทพทูกันเวไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ